ต่อไปนะคะก็มาเจอกันในบทที่9นะคะบทที่9นี้นะคะก็เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับรัฐสภานั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ทั่วไปของการศึกษาบทนี้นะคะก็คือเพื่อให้ทราบถึงความหมายของรัฐสภาแล้วก็เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรัฐสภาไทยพร้อมทั้งทราบกฎระเบียบต่างๆทั้งอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของรัฐสภาไทยด้วยนะคะความหมายของรัฐสภานะคะรัฐสภาก็หมายถึงสถาบันทางการเมืองนะคะที่มีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมและดูแลการบริหารแผ่นดินโดยคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยนะคะลักษณะของรัฐสภาไทยเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทแรกนั่นก็คือสภาระบบเดียวก็คือสภามีอำนาจสูงสุดเพียงสภาเดียวกำหนดให้มีสภาพเดียวโดยรัฐธรรมนูญสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดมีชื่อเรียกต่างกันไปเช่นสภาผู้แทนราษฎรสภาร่างรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นต้นนะคะสภาระบบเดียวเนี่ยมีอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2475 2502 2515 2519 2534 แล้วก็ 2549 สำหรับในปีพ.ศ. 2549 นะคะประเทศไทยกลับมาใช้สภาระบบเดียวอีกวาระหนึ่งโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนะคะพุทธศักราช 2549ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่123ตอนที่102กไก่นะคะวันที่1ตุลาคม2549ในมาตรา5ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน250คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้คำนึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆในภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมและภาควิชาการจากภูมิภาคต่างๆอย่างเหมาะสมและกำหนดหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ในมาตรา9การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตราข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภารองประธานสภาและกรรมาธิการวิธีการประชุมก็คือการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะคะการเสนอญัตติการอภิปรายการลงมติการตั้งกระทู้ถามการรักษาระเบียบความเรียบร้อยและกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามหน้าที่นั่นเองนะคะส่วนระบบที่สองก็คือระบบส่วนกระบวนการนิติบัญญัตินะคะหน้าที่ที่รับผิดชอบกระบวนการนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการตรากฎหมายโดยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาผู้ที่จะทำหน้าที่เสนอร่างกฎหมายได้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีการที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการเสนอร่างพระราชบัญญัติก็ได้เพื่อให้ทั้งสองเนี่ยมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ร่วมมือกันนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ให้การรับรองและทำหน้าที่สนับสนุนบุคคลให้ขึ้นเป็นผู้บริหารหรือผู้ใช้อำนาจบริหารและจากการที่ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายที่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเช่นกระทรวงทบวงกรมดังนั้นสถาบันดังกล่าวจึงใกล้ชิดและเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีฝ่ายบริหารจึงสามารถที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสภาได้เช่นเดียวกันกับฝ่ายนิติบัญญัติและเมื่อผ่านกระบวนการเสนอร่างกฎหมายตามกลไกและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาร่างกฎหมายรัฐสภาก็จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายโดยที่ฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะเข้าไปประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในที่ประชุมสภาได้แต่สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงยังคงสงวนไว้เฉพาะสำหรับสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นนะคะส่วนในขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายในขั้นตอนของคณะกรรมการฝ่ายบริหารสามารถเสนอขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญโดยอาจจะเสนอชื่อบุคคล
ส่วนสภานิติบัญญัตินะคะสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในแต่ละสภาเนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงนะคะสถาบันนิติบัญญัติสำหรับเรื่องสถาบันนิติบัญญัตินี้จะอธิบายตามรัฐธรรมนูญปี2540และพ.ศ. 2550เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดนะคะสถาบันนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ได้แก่รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาและวุฒิสภาดังต่อไปนี้นะคะสภาผู้แทนราษฎรนะคะสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน500คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตละ400คนและมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นเพียง1บัญชีและให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยออกคะแนนเสียงเลือกตั้งเขตละ1คนโดยคำนวณจากการจำนวนจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งและในการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเพียง1บัญชีแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกคะแนนเสียงเลือกตั้งเขตละ1คนนะคะบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือตามมาตรา105อย่างเช่นมีสัญชาติไทยนะคะแต่บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลสัญชาติก็ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา103ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก็เป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะส่วนบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือพวกวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนภิกษุสามเณรหรือนักบวชนักพรตผู้คุมขังตามหมายศาลนะคะอยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะส่วนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะคะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์จำเลยการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเว้นแต่จะเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนะคะก็กฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะคะส่วนสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550นะคะตามพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่124ตอนที่47ก.ลงวันที่24สิงหาคม2550นะคะสภาผู้แทนราษฎรประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน480คนเมื่อกี้400คนใช่ไหมคะอันนี้480คนแล้วโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน80คนนะคะตามมาตรา93การเลือกตั้งมี2ลักษณะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในเขตนั้นตามมาตรา94
ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นโดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิ์ออกลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะได้1เสียงตามมาตรา95นะคะนี่ก็จะเป็นไปตามกฎหมายปี50นะคะกฎรัฐธรรมนูญปี2550ทีนี้นะคะเรามาดูวุฒิสภานะคะเรื่องวุฒิสภาก็เปรียบเทียบตามรัฐธรรมนูญ2540และรัฐธรรมนูญ2550นั่นก็คือวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวน200คนนะคะสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกคะแนนเสียงสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยได้1คนจังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่า1คนให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับจนครบจำนวนสมาชิกสภาที่พึงมีในจังหวัดนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาก็คือสมาชิกวุฒิสภามีอายุการดำรงตำแหน่ง6ปีนะคะแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นไม่ได้และผู้ที่เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและพ้นสมาชิกภาพไปแล้ว1ปียกเว้นออกตามวาระของวุฒิสภาและก็เป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นไม่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นข้อห้ามก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2540นะคะซึ่งมีมากนะคะให้นักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะนี่ก็จะเป็นข้อห้ามส่วนเรามาดูนะคะวุฒิสภาที่มาในปี40นี้นะคะก็คือจำนวนเดี๋ยวนะคะขออภัยวุฒิสภาที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ2540ก็จะมีจำนวนมีอายุการดำรงตำแหน่งเนี่ยจำนวน6ปีนะคะอีกทั้งก็ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดของเขาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา125บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะคะก็จะมีเยอะมากรายละเอียดเยอะมากนะคะเดี๋ยวให้นักศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือในบทเรียนบทที่9นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสรุปให้เป็นที่เข้าใจไม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะคะเขตการเลือกตั้งเนี่ยใช้เขตจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งทั้งประเทศมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด76เขตนะคะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีเขตเลือกตั้งรวมทั้งประเทศเนี่ย400เขตหน่วยการเลือกตั้งก็เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เขตหมู่บ้านเช่นเขตของหน่วยการเลือกตั้งยกเว้นชุมชนที่หนาแน่นสำหรับหน่วยการเลือกตั้งก็จะมีผู้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ย800คนโดยประมาณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตกกต.เขตประกาศหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่น้อยกว่า20วันก่อนการเลือกตั้งนะคะ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะประเทศไทยเนี่ยจัดให้มีการเลือกตั้งสว.นะคะสมาชิกวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในวันที่4มีนา2543กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีจำนวน200คนอายุในวาระอยู่ในวาระเนี่ยนะคะวาระละ6ปีอยู่ในวาระละ6ปีนะคะแล้วก็กำหนดให้มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งโดยใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเลือกสว.ในตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540นะคะทีนี้เรามาดูวุฒิสภานะคะวุฒิสภาก็ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน150คนนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ1คนมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้นนะคะหากด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นจากการเลือกตั้งจำนวนตามมาตรา111นะคะในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหว่างวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งให้วุฒิสภาเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่จริงนะคะสว.นะคะ สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทั้งประเทศเนี่ยมีจำนวน150คนดำรงตำแหน่งได้คราวละ6ปีนะคะโดยห้าม2วาระติดต่อกันมีที่มี2แบบนะคะก็คือการเลือกตั้งสว.ในแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ1คนโดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง1เสียงนะคะแล้วก็ให้วิธีออกเสียงโดยตรงและโดยลับเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาเท่านั้นนะคะส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานะคะตามมาตรา117เนี่ยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาก็มาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพของวุฒิสมาชิกสภาที่มาจากการสรรหาก็เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกภาพของวุฒิสมาชิกวุฒิสภามีการกำหนดคราวละ6ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประกาศผลการสรรหาแล้วแต่กรณีโดยสมาชิกวุฒิสภาจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน1วาระไม่ได้ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่เมื่อวาระของวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะคะซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้ววันที่เลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาสิ้นสุดลงให้คณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยประกาศกำหนดวันเริ่มสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งต้องทำการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาสิ้นสุดลงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาก็สิ้นสุดลงนะคะเมื่อถึงคราวออกตามวาระหรือตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติต่างๆนะคะทีนี้นะคะเรามาดูตำแหน่งต่างๆในรัฐสภากันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะประธานและรองประธานรัฐสภารัฐธรรมนูญเนี่ยมักจะกำหนดรูปรัฐสภาเป็นสภาคู่รัฐสภาก็ประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามมาตรา90ประธานรัฐสภาก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานรัฐสภาก็คือประธานวุฒิสภาจะเห็นว่าตำแหน่งประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญและก็ทรงเกียรติเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานการประชุมของสภาและการเป็นและเป็นตำแหน่งที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องสังกัดพรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมืองเมื่อต้องมาดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาบุคคลนั้นต้องวางตัวเป็นกลางบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเพื่อให้ดำเนินการประชุมเป็นอย่างเป็นกลางสามารถควบคุมการประชุมในสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนตำแหน่งรองประธานรัฐสภาก็มาจากประธานวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วนะคะดังนั้นการดำเนินกิจการต่างๆในรัฐสภาก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามเจตนารมณ์ของประชาชนต้องปฏิบัติตัวเป็นกลางวางตัวให้เหมาะสมในการประชุมก็จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะส่วน2นะคะผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเป็นตำแหน่งที่ปรากฏอยู่ในช่วงรัฐธรรมนูญ2517การดำเนินงานก็อยู่ในการควบคุมของรัฐสภา3ผู้ตรวจการรัฐสภาเป็นตำแหน่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปี2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5 2538และ2540รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นองค์กรอิสระนะคะส่วนคณะกรรมการสามัญรัฐธรรมนูญ2540มาตรา189สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญและมีอำนาจเลือกบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทำกิจกรรมพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภาส่วนประการที่5นะคะวิปก็คือผู้ประสานงานของพรรคเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแต่เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในทางปฏิบัติโดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการเลือกในแต่ละพรรคการเมืองควบคุมเสียงของพรรคในเวลาที่ลงมติในสภาจัดวางผู้อภิปรายในสภาติดต่อกับพรรคการเมืองอื่นเป็นต้นนะคะแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดตามมาตรา120ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคการเมืองไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและก็มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดนะไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูสถาบันนิติบัญญัติกันนะคะสถาบันนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพ.ศ. 2550เนี่ยก็ได้แก่รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน480คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน80คนดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งวันที่23ธันวาคม2550ก็จะมีการเลือกตั้ง2แบบนะคะที่ผ่านมานะคะการเลือกตั้งแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดนะคะที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีในเขตเลือกตั้งนั้นตามมาตรา94ของรัฐธรรมนูญ2550นะคะการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่จะพึงมีได้ในแต่ละเขตก็จะกำหนดเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการโดยการคำนวณตามเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนโดยคำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเฉลี่ยโดยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร400คนนะคะจังหวัดใดมีจำนวนราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนจังหวัดนั้นก็มีสมาชิกผู้แทนราษฎรได้1คนจังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกก็จะมีเพิ่มจะมีผู้สภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นได้1คนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงตามเกณฑ์นั่นเองนะคะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนก็ให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นโดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้1เสียงพรรคการเมือง
หนึ่งก็จะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนทุกเขตเลือกตั้งหรือส่งเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได้นะคะการกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนนี้นะคะในมาตรา96ให้ดำเนินการนั่นก็คือจัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็น8กลุ่มจังหวัดให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งโดยแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้10คนแล้วก็การจัดกลุ่มจังหวัดให้จัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันในกลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจะต้องมีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งรวมกันแล้วใกล้เคียงกันทั้งนี้โดยที่จังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะ Council of Minister นะคะหรือการใช้อำนาจการบริหารนะคะคณะรัฐมนตรีในที่นี้นะคะเราก็จะหมายถึงรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดรวมกันเป็นคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารประเทศหรือผู้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศนะคะหรือฝ่ายบริหารนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะเมื่อกี้ไปแล้วนิติบัญญัติใช่ไหมตอนนี้มาฝ่ายบริหารบ้างนะคะฝ่ายบริหารก็หมายถึงบุคคลคณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่นำนโยบายหรือ policy เนี่ยไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นๆอย่างเช่นนโยบายด้านการศึกษาเศรษฐกิจการระหว่างประเทศต่างๆนะคะองค์กรที่กำหนดให้เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารก็คือรัฐบาลซึ่งตามความหมายอย่างแคบก็คือคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีแต่ในความหมายกว้างๆก็จะหมายถึงข้าราชการทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารปกครองประเทศซึ่งในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภาก็จะมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยอมรับจากสภาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ในรูปแบบประธานาธิบดีก็จะมีประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงเป็นฝ่ายบริหารนะคะของเราเนี่ยประเทศไทยนะคะของเราเนี่ยประมุขของประเทศก็คือพระมหากษัตริย์ส่วนผู้บริหารประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเรียกว่ารัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะอำนาจบริหารหรืออำนาจในการออกกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจัดได้ว่าเป็นอำนาจที่มีขอบเขตกว้างขวางและก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดมากกว่าอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการในความเป็นจริงอำนาจบริหารเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนำกฎหมายไปบังคับใช้เท่านั้นแต่รวมไปถึงจะต้องดำเนินกิจการต่างๆที่อาจจะไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายบริหารต้องกระทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอาจพูดได้ว่าอำนาจบริหารก็หมายถึงการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนองค์กรที่กำหนดเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารก็คือรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะส่วนขออภัยค่ะหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยรัฐสภานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐสภาในฐานะหัวหน้ากลุ่มการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาซึ่งต่างจากระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีที่หัวหน้าบริหารประธานก็คือประธานาธิบดีเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงให้ดำรงตำแหน่งซึ่งประธานาธิบดีอาจจะมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างน้อยในรัฐสภาก็ได้แต่สมาชิกสภาไม่มีสิทธิ์ลงมติถอดถอนประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นแม้จะมีเสียงข้างน้อยในสภาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็มีเสถียรภาพพอสมควรนะคะในประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาก็ได้ยึดหลักการปกครองในรูปรัฐสภาดังนั้นเนี่ยจึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาโดยตลอดยกเว้นในขณะการปฏิวัติหรือรัฐประหารที่หัวหน้าคณะดังกล่าวเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดและก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งนายกรัฐมนตรีก็จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองนะคะบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่แม้ในกรอบของกฎหมายและไม่สามารถแสดงความเป็นผู้นำทางการเมืองได้อย่างและไม่สามารถแสดงความเป็นผู้นำทางการเมืองได้เพราะความอ่อนแอที่ฝังอยู่ในระบบและการไร้ภาวะผู้นำของหัวหน้ารัฐบาลซึ่งการไร้ความเป็นผู้นำการไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ก็มีสาเหตุเนื่องจาก
อาจจะสรุปได้คร่าวๆนะคะอย่างเช่นระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีภาวะเป็นธนาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองมีบทบาทเข้ามาอย่างมากในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเราอาจจะพูดได้ว่าผู้ซึ่งมีอุปการะคุณต่อพรรคได้แก่นักธุรกิจที่บางคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่เบื้องหลังบางคนที่ก็เลือกที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารพรรคตลอดทั้งการลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคแกนนำที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงสุดไม่สามารถจะตัดสินใจเด็ดขาดเพราะความสัมพันธ์อาจจะใช้เส้นสายยงใยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนักการเมืองนักธุรกิจหันมาเล่นการเมืองนะคะส่วนพรรคการเมืองที่ได้จำนวนเสียงสูงสุดจะเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลความจำเป็นที่จะต้องได้จำนวนส.ส.มากกว่าพรรคอื่นๆก็จะนำไปสู่การดึงเอานักการเมืองที่มีบารมีเข้าทางการเมืองเข้ามาสู่สมาชิกคนสำคัญในพรรคนั่นก็คือดึงคนที่มีบารมีเข้ามาอยู่ในพรรคบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวนหนึ่งดังนั้นจึงไม่ได้เข้ามาสู่พรรคในฐานะปัจเจกบุคคลแต่เข้ามาในกลุ่มซึ่งตนเป็นหัวหน้ากลุ่มและเป็นผู้อุปถัมภ์ส.ส.ที่เป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์นะคะพวกส.ส.ก็เป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์นั่นเองบุคคลที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจึงเป็นผู้มีอำนาจต่อรองแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจหัวหน้าพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลบุคคลเหล่านี้ก็ต่อรองเรียกร้องจากรัฐมนตรีที่เรียกว่าระบบโควต้าโดยนายกรัฐมนตรีไม่สามารถต่อรองได้ในเรื่องของบุคคลนะคะส่วนรัฐบาลซึ่งตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลผสมซึ่งอาจจะผสมรัฐบาลในสูตรใดการแบ่งสัดส่วนการแบ่งสรรจำนวนรัฐมนตรีในแต่ละในรัฐบาลก็จะเป็นตามสัดส่วนของส.ส.นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับการต่อรองว่าเป็นใครพรรคใดจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการช่วยเหลือการหรือช่วยว่าการกระทรวงใดนะคะหลังจากตกลงเรียบร้อยแล้วการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะรัฐบาลก็ยังไม่เป็นรัฐบาลอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดความขัดแย้งได้แต่รัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งส่วนตัวนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะกลายเป็นประธานในที่ประชุมในฐานะผู้ประสานงานการทำงานของคณะรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆแล้วก็แม้ว่าพรรคแกนนำก็จะต้องมีการพยายามประสานกลุ่มต่างๆซึ่งในพรรคการเมืองนี้นะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้นายกรัฐมนตรีซึ่งแม้จะมีอำนาจตามกฎหมายแต่ไม่สามารถมีอำนาจได้อย่างเต็มที่เพราะสภาวะบีบคั้นทางการเมืองได้นะคะอันนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ฝังรากลึกในระบบสังคมไทยเรานั่นก็คือระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเกิดการเกรงอกเกรงใจกันนั่นเองนะคะส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนะคะตามรัฐธรรมนูญปี2550นะคะในมาตรา171พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนะคะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา172ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า8ปีมิได้นะคะแล้วก็มาตรา172เนี่ยให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา127การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งก็ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรรับรองมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะการลงมติในกรณีเช่นนี้ก็ให้กระทำการโดยลงคะแนนโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะรัฐมนตรีต้องไม่มีคุณสมบัติ
ขออภัยค่ะรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามนั่นก็คือต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา102อะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไปตามเกณฑ์นั่นเองนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีอำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจบริหารซึ่งสามารถแบ่งออกอย่างกว้างๆได้3ประการนะคะอันดับแรกนะคะหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในประเทศอันดับ2นะคะหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการระหว่างประเทศและอันดับ3หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการป้องกันประเทศนะคะซึ่งเราสรุปได้กว้างๆนั่นก็คือ3ประการนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนะคะ